เมื่อเช้านี้พระเอกต่ายณัฐพลกิกออฟนำทีมน้องปลาทูคุณหนูโดนัทโอและแอนนี่และเพื่อนเพื่อนนักแสดงไปขอบคุณแฟนๆด้วยของฝากน่ารักน่ารักทั้งในตลาดร้านค้าห้างร้านปากซอยย่านบางใหญ่จนถึงเพื่อนเพื่อนสาวชาวโรงงานที่เป็นสถานที่หลักของการถ่ายทำละครงานนี้ด้วยกระแสตอบรับท่วมท้นก็เลยทำเอานักแสดงเป็นปลื้มหน้าบานกันสุดๆไปเลยค่ะโรงงานนี้เหมือนโรงงานพวกเราเหมือนบ้านเขาเรียกนะน้องปลาทูโดนัทชื่อเนตรปลาทูนะคะในเรื่องขวัญกรีดเขาเรียกเราว่าปลาทูตั้งแต่นั้นทุกคนก็เรียกเราว่าปลาทูกันหมดเลยเขาก็บอกเฮ้ยเร็วๆๆรีบซื้อของกันเดี๋ยวไปดูละครของเรานี่ปลื้มค่ะเขาบอกว่าเนี่ยจะเปิดรอไว้ตั้งแต่บ่ายจนถึงทุ่ม15เลยครับเขาบอกว่าดูอยู่ทุกวันก็ฝากด้วยนะครับคุณหนูฉันทนาครับเรียกว่าทุกคนจะได้ดูกันเต็มอิ่มมากยิ่งขึ้นแน่นอนเพราะว่าเดือนหน้านะครับจะฉาย1ชั่วโมงเต็มๆเลยครับตั้งแต่ทุ่ม1ถึง2ทุ่มครับยังไงฝากด้วยครับผมครับ